สรุปข่าวของฐานเศรษฐกิจนะคะซึ่งฉบับนี้ก็จะเป็นฉบับที่ออกวันพุธนะคะซึ่งที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่ฐานเศรษฐกิจก็ติดตามข่าวออกมาโดยตลอดนะคะอย่างพาดหัวหน้าหนึ่งในฉบับนี้นะคะคุณอรุณสิ้นยุคพลังงานประชานิยมเป็นยังไงคะครับก็สืบเนื่องจากที่คสช.เข้ามาควบคุมการบริหารราชการนะครับก็ได้มีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปหลายเรื่องใช่ค่ะวางรถแมพหลายเรื่องเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปฏิรูปพลังงานนะฮะซึ่งก็ได้มีการให้นโยบายไว้แล้วก็ดำเนินการมาเป็นระยะนะครับก็โดยทิศทางก็คือจะปฏิรูปให้โครงสร้างของราคาพลังงานต่อไปนี้เนี่ยจะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับจากเดิมซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านั้นอาจจะมีการเบี้ยวมาใช่ไหมคะค่ะก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะนะครับโดยที่ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เมื่อวันอังคารที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับกรรมการชุดนี้ปกติทางท่านพลเอกอากาศเอกประจินจันตองเป็นประธานนะครับแต่ว่าครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการปรับมีการแต่งตั้งครม.ขึ้นมาแล้วนะครับจึงทำให้งานตรงนี้เนี่ยต่อไปก็ต้องเป็นภารกิจในความดูแลของกระทรวงพลังงานท่านก็เลยมอบหมายให้ทางท่านปลัดกระทรวงพลังงานนะครับคุณอาริพงษ์ผู้ชอุ่มมาเป็นประธานประชุมนะครับแล้วก็ในการประชุมวันเดียวกันนี้ก็มีมติที่น่าสนใจนะครับก็คือมีมติให้มีการปรับขึ้นราคา LPG ภาคขนส่งนะครับในอัตรา 0.62 บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ปรับขึ้นราคาMGB อีก1บาทต่อกิโลกรัมค่ะคือพูดง่ายว่า LPG ภาคขนส่งเนี่ยจากราคา 21.38 สตางค์ไปเป็น22บาทใช่ไหมคะครับค่ะซึ่งก็มีผลทันทีในวันรุ่งขึ้นนะครับคือวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโอ้ปีงบประมาณ2558เลยนะคะครับค่ะซึ่งตรงนี้นะครับก็ทางนายอริพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยว่าในการปรับขึ้นราคาLPG ภาคขนส่งครั้งนี้เนี่ยสาเหตุที่ปรับขึ้นเนี่ยก็คือเพื่อให้ราคา LPG ในภาคขนส่งเนี่ยพยายามปรับให้ขึ้นไปเท่ากับภาคครัวเรือนแต่ว่าก็ยังมีส่วนต่างอยู่นะครับคือยังมีความต่างอยู่ที่1บาท25สตางค์ซึ่งก็คงต้องดูในระยะต่อไปว่าจะมีการปรับให้ขึ้นไปเท่าเทียมกันในอัตราที่เท่ากันเมื่อไหร่นะครับก็เห็นบอกว่าสาเหตุที่ยังทยอยปรับขึ้นให้เท่ากับภาคครัวเรือนไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะมติของคสช.เดิมนะคะที่ประชุมกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าภาคของ LPG ภาคขนส่งเนี่ยขึ้นได้เพียง 0.625 บาทหรือประมาณ60กว่าสตางค์เท่านั้นเองค่ะครับตรงนั้นก็เป็นนโยบายที่คสช.เดิมได้มอบหมายไว้ก็เลยเป็นเพดานที่ทำให้การประชุมกบง.ในครั้งนี้ก็เลยปรับขึ้นในอัตราที่ได้ประกาศไปนะครับแต่เห็นว่าอีก2สัปดาห์นี้ก็จะต้องจับตากันอีกครั้งนี้ใช่ไหมคะว่าจะมีการปรับขึ้นได้หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะเป็นอำนาจเต็มแล้วนะคะของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ใช่ไหมคะซึ่งกรรมการชุดนี้เนี่ยมีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานซึ่งเดิมเป็นโดยตำแหน่งของหน้าคสช.แต่ว่าจากนี้ไปก็คงจะเป็นโดยตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็โดยส่วนของกบง.หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับก็ต้องจับตาว่าจากเดิมที่มีท่านพลอากาศเอกประจินเป็นประธานนะครับก็จะมีคำสั่งการแก้ไขคำสั่งแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านปลัดกระทรวงพลังงานคือคุณอาริพงษ์ผู้ชอุ่มเนี่ยเป็นประธานเมื่อไหร่ใช่ครับแล้วก็คงจะได้พิจารณาในเรื่องของการเดินหน้าปรับ
ครงสร้างราคาพลังงานกันต่อไปซึ่งเป็นที่จับตาคือเรื่องของราคาน้ำมันทั้งเบนซินและก็ดีเซลนะครับซึ่งโดยทิศทางก็คือจะมีการเกลี่ยให้ภาระภาษีของน้ำมันของทุกประเภทเนี่ยมาปรับมาใกล้เคียงกันซึ่งโดยทิศทางก็คือปรับลดภาษีของเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์แต่ว่าปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกระทบกับเรื่องของภาคขนส่งจะต้องติดตามอยู่กันต่อไปนะครับซึ่งในส่วนนี้นะคะราคาของแก๊ส LPG และ NGV เนี่ยในส่วนของรถสาธารณะนี้ยังไม่ปรับขึ้นนะคะยังคงราคาเดิมนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางปตท.เองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกลดภาระขาดทุนลงไปได้ทางปตท.ว่าไงบ้างคะใช่ครับเรื่องนี้นะครับดูเหมือนว่าทางปตท.ได้รับอานิสงส์ผลบวกอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมา1บาทนะครับแต่อาจจะยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับที่อยู่ที่ 15-16 บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ผลดีคือทำให้ปตท.เนี่ยช่วยลดภาระขาดทุนได้ไตรมาส1นี้ประมาณ500ล้านบาทเลยเช่นเดียวครับคือจากการคาดการณ์ครับเฉพาะปีนี้เองนะครับภาระขาดทุนซึ่งปตท.สามารถจะลดลงได้เนี่ยก็ราวประมาณ570ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วมองไปถึงปีหน้าว่าจะลดภาระการขาดทุนได้ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546เป็นต้นมาเนี่ยนะครับปตท.ได้ขาดทุนสะสมถึง 100,000 ล้านบาทซึ่งเรื่องพลังงานนี้นะคะทั้ง LPG NGV เนี่ยส่งผลกระทบกับในภาคของการขนส่งด้วยนะคะเห็นบอกว่าคุณยูเนี่ยคุณยูเจียระยืนยงคงประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นถึง 5% นะคะซึ่งก็คงจะต้องจับตากันต่อไปว่าค่าขนส่งจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็เรื่องของการขนส่งนี่จะกระทบกับในภาคครัวเรือนภาคค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะคะท่านผู้ชมก็คงจะต้องจับตาดูต่อไปนะคะว่าในเรื่องของต้นทุนทั้งน้ำมันเรื่องของดีเซลเบนซินแล้วก็ LPG NGV ต่างๆนะคะจะมีผลอย่างไรในประมาณ2สัปดาห์คุณจะทราบผลกันว่าระบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ค่ะช่วงนี้เราจะไปจับตากันเรื่องของฮ่องกงนะคะคงจะกระทบกับคนไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนิยมไปทัวร์ที่ฮ่องกงกันมากเลยใช่ไหมคะคุณอรุณคะครับใช่ครับก็การเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงของคนไทยปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะไปกันเองเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก็สถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับก็ทำให้ตอนนี้ขณะนี้นะครับทัวร์เอาบาวหรือทัวร์คนไทยไปนอกก็เริ่มหยุดขายแพ็กเกจนะครับแล้วก็มีข้อเสนอให้เปลี่ยนเป้าหมายหรือว่าที่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นขึ้นมาทดแทนนะครับเนื่องจากว่าหวั่นเรื่องของความปลอดภัยนะครับประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พ้นหน้าเซลล์ทั้งเกาะของฮ่องกงไปแล้วซึ่งเกิดเซลล์ทั้งเกาะเขาจะมีในช่วงของเดือนสิงหาคมครับใช่ครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณชัชวาลสุรางกูลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหนุ่มสาวทัวร์จำกัดก็เปิดเผยว่าได้มีการยกเลิกแพ็กเกจนำเที่ยวเอาบาวไปฮ่องกงเป็นการชั่วคราวนะครับก็อันนี้ก็ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับขณะที่คุณพรศรีวิศวะชัยพันธ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทฮองไทยประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ขายทัวร์ฮ่องกงมาไทยรายใหญ่เนี่ยก็เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในฮ่องกงที่เกิดขึ้นมีการชุมนุมนะฮะก็มีการส่งสัญญาณว่าให้รอประเมินสถานการณ์นะครับหลังวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดวันชาติจีนใช่ครับก็ปกติแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนจีนจะเที่ยวกันใช่ไหมคะใช่ครับฮ่องกงก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่คนจีนจะเข้าไปเที่ยวกันครับใช่ครับก็ต้องจับตาว่าหลังวันหยุดวันชาติจีนตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าเริ่มมีสัญญาณว่าเห็นรัฐบาลจีนเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้ก็คงต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะครับ
ว่าสถานการณ์ที่จะพัฒนาไปนั้นจะกระทบกับการท่องเที่ยวไทยอย่างไรบ้างแต่เขาก็มองกันว่าไม่น่าที่จะมีความรุนแรงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ออกมาประท้วงกันก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็คนหนุ่มคนสาวซึ่งไม่มีอาวุธนะคะแล้วสถานการณ์แบบนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่ายังไงบ้างคะครับในเบื้องต้นนะครับทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยนางศรีสุดาวรรณพินโยศักดิ์นะครับผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์นี้ยังไม่ได้กระทบต่อปัญหาด้านการท่องเที่ยวของไทยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันชาติของจีนในวันที่1ตุลาคมเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมักจะวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสายการบินไม่ว่าจากกรุงเทพไปฮ่องกงก็ยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับผมถ้ามาดูสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีวันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจะพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวของฮ่องกงนะครับเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 2.73 แสนคนนะครับซึ่งอัตราดังกล่าวเนี่ยลดลงประมาณ 30% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเลขตรงนี้ลดลงเป็นผลจากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเรานะครับแต่โดยทั้งปีนะครับทางด้านทท.เองประเมินว่าทั้งปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงครับอยู่ที่ตัวเลขที่ 600,000 คนนะครับหรือลดลงในอัตราที่ 14% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เนี่ยนะคะคงจะต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ฮ่องกงจะมีการประชุมเรื่องของสิ่งทอโลกนะคะที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงคนไทยก็จะต้องเดินทางไปแต่คงจะต้องรอดูสถานการณ์กันว่าจะไปหรือไม่ไปนะคะแต่อย่างน้อยๆคนที่กระทบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่จองตั๋วสายการบินราคา low cost airline นะคะเพราะว่าถ้าจองไปแล้วเนี่ยเขาบอกถ้าไม่บินก็คือจะถูกรีดเงินใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันทางการบินไทยเองก็บอกว่าตอนนี้นะคะสายการบินก็ยังไม่มีการลดนะคะยังไม่มีการลดเที่ยวบินซึ่งอัตราการจองที่นั่งเนี่ยมีถึง 80% นะคะก็คงจะยังถือว่าเป็นสถานการณ์ปกตินะคะก็ยังไม่มีการลดหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ทางเพื่อความปลอดภัยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ตัวของในส่วนของสำนักงานที่ฮ่องกงนะคะบอกว่าปิดบริการเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่ชุมนุมแต่คนที่ไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะให้ไปติดต่อที่สำนักงานที่สนามบินได้นะคะขณะเดียวกันทางไทยแอร์เอเชียเองก็บอกว่าไม่ได้ลดตารางการบินกันนะคะยังคงบินตามปกติดอนเมืองฮ่องกง3เที่ยวบินต่อวันเป็นปกติเลยนะคะเห็นบอกว่าก็ยังมีอัตราการจองก็กว่า 50% เลยนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กระทบสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะจะเป็นอีกช่วงหนึ่งเราเรียกว่าสดจากโต๊ะข่าวนะคะเราจะนำน้องนักข่าวนะคะน้องปัทมาพรทองล้วนนะคะมาเกาะติดสถานการณ์ว่าช่อง3จะจอดำหรือไม่จอดำสถานการณ์เบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ข้อพิพาทระหว่างช่อง3กับกสทช.นะครับก็คงมันเป็นการยืดเยื้อต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะครับผมซึ่งล่าสุดคือคำสั่งศาลให้ทุเรานะครับให้ช่อง3เนี่ยสามารถจะขยายเวลาการออกอากาศได้นะครับโดยสามารถออกอากาศได้ทั้งดาวเทียมแล้วก็ทางเคเบิลทีวีไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกับผู้สื่อข่าวของฐานเศรษฐกิจซึ่งติดตามข่าวสารของช่อง3กับกสทช.มาโดยตลอดนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวคงจะต้องพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับน้องปัทมาพรทองล้วนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของช่อง3นะคะว่าคอละครหรือคอข่าวทั้งหลายทั้งมวลนะคะที่ติดตามกับช่อง3เนี่ยจะจอดำหรือไม่จอดำหรือว่าศาลจะว่ายังไงกสทช.จะว่ายังไงสัญญาจะเป็นยังไงต้องมาคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆค่ะพักสักครู่ค่ะUnder the ASEAN Economic Community, AEC, a single regional common market of Asian countries will be created by 2015.
with an economic value of $1.5 trillion. Its objective is to create a competitive market of over 600 million people in Asian countries offering endless business opportunities. Are you ready to join this golden opportunity? AEC opportunities. Grab it. I'm losing. ค่ะพบกับครบเครื่องข่าวกับฐานเศรษฐกิจนะคะช่วงที่3เป็นช่วงสดจากโต๊ะข่าวนะคะวันนี้เราได้น้องที่อยู่ในพื้นที่ทำข่าวมานะคะน้องปัทมาพรทองล้วนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้น้องปัทมาพรนะคะได้สรุปสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นของช่อง3นะคะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแล้วคะค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ศาลปกครองค่ะได้มีคำสั่งพวกเราอะค่ะให้เรื่องของกรณีของช่อง3อะค่ะสามารถขยายเวลาออกอากาศบนระบบแพลตฟอร์มของเคเบิลทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมได้จนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา10สี่โมงครึ่งก็คือ16ในการจุด30นสี่โมงเย็นนั่นเองใช่ใช่ค่ะค่ะแต่ทั้งนี้นะคะคือระหว่างนี้ก็คือศาลเนี่ยต้องให้ช่อง3เนี่ยไปเจรจาหรือว่าเคลียร์กับทางกสทชเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็รายงานผลให้ศาลทราบเป็นระยะระยะค่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่อง3เองเนี่ยเขาก็ยอมใช่ไหมคะยอมที่ออกในการคู่ขนานไปถูกไหมคะคู่ขนานแล้วทำไมถึงจะยังออกไม่ได้มันติดขัดที่ประเด็นปัญหาอะไรคะค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะที่เขาย้ำมาอย่างต่อเนื่องค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาคือช่อง3เนี่ยต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากกสทช.คือพูดกันชัดๆไปเลยใช่ว่าขอให้ช่อง3เนี่ยสามารถออกอากาศทีวีดิจิตอลเนี่ยคู่ขนานได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายซึ่งแต่ระหว่างเนี้ยค่ะก็คือกสทช.เนี่ยยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะจริงๆแล้วช่อง3เองก็ยืนยันว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยเป็นการผิดกฎหมายใช่ค่ะขณะกสทช.เองก็บอกคุณก็จะต้องทำใช่ไหมคะใช่ค่ะทันทีนั้นแล้วเนี่ยทางกสทช.มีเงื่อนไขอย่างไรมีความต้องการให้ช่อง3ทำอะไรก็คือกสทช.เนี่ยอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคือกสทช.เนี่ยมีมติ3-2เสียงใช่ไหมคะให้บริษัท BC Multi Media เนี่ยยอมที่จะรับผิดชอบว่าสามารถออกคู่ขนานได้คือเช่นยกตัวอย่างนะคะกรณียกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทบางกอกเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกมาเนี่ยแล้วก็มาออกทางทีวีดิจิตอลเนี่ยจะสามารถออกได้หรือไม่ได้ต้องผ่านจาก BC Multi Media ในยินยอมคือเขาทำกันคนละชื่อของบริษัทใช่ไหมทำในนามคนละบริษัทกันก็คือยังเป็นคนละนิติบุคคลกันค่ะค่ะอย่างนี้ปมปัญหาสำคัญของช่อง3เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับแล้วก็ดูแล้วจากที่ได้ลงไปภาคสนามติดตามข่าวเนี่ยประเมินได้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อสรุปของปัญหาเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนค่ะก็คือถ้าข้อสรุปชัดเจนแต่ตอนนี้คือยังไม่มีใครทราบนะคะแต่ว่าช่อง3ก็ยังยืนการที่จะต้องการคำตอบจากกสทช.ว่าสามารถออกอากาศคู่ขนานได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ซึ่งกสทช.ก็ต้องการให้ช่อง3เนี่ยยื่นหนังสือเข้ามายื่นตัวผังรายการเข้ามาให้กสทช.พิจารณาก่อนซึ่งถ้าหากพิจารณาไปแล้วเนี่ยกสทช.ก็จะตีกลับไปเองว่าสามารถออกคู่ขนานได้โดยไม่ผิดกฎหมายค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าหัวใจเนี่ยอยู่ที่กสทช.อย่างเดียวเลยใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็ต้องไปพิจารณาอีกทีในเรื่องผังรายการกันทีนึงค่ะโอกาสจอดำจะมีไหมคะแต่ว่าทางกสทช.ก็ยืนยันกลับมานะคะว่าเรื่องปัญหาเนี่ยจะสามารถยุติได้ก่อนที่11ตุลาคมที่ศาลตัดสินออกมาค่ะค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันเอ๊ะช่อง3จะจอดำกันไหมใช่ไหมคะผลออกมากสทช.เขาจะว่ายังไงแล้วเรื่องของตัวบทกฎหมายที่คุ้มครองช่อง3อยู่ที่ช่อง3หยิบมาเหมือนกับมาต่อสู้เนี่ยมันจะมีผลไหมตรงคือหลังจากเนี้ยค่ะคือกสทช.ก็มีชี้ทางนะคะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่จบก็คงต้องไปสู้กันที่ศาลกันอีกทีนึงค่ะว่าบทสรุปก็ต้องไปอยู่ที่ศาลอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ
โอกาสอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมก็คงจะแบบนะช่องใช่ค่ะคงต้องติดตามมาอย่างใกล้ชิดเลยว่าเอ๊ะช่อง3จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะตรงนี้เห็นบอกว่ารายได้ของช่อง3เดิมเนี่ยมหาศาลใช่ไหมคะดีมากค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วง7เดือนที่ผ่านมาค่ะเฉพาะรายได้เม็ดเงินโฆษณาที่เข้ามาค่ะประมาณ 12,000 ล้านค่ะ 12,000 ล้านบาทล้านบาทใช่ค่ะถ้าเกิดว่าจอดำหายไปก็เท่ากับรายได้ส่วนนี้ช่อง3เขาก็จะต้องหายไปด้วยใช่ว่าไปกับตาเลยใช่ไหมคะก็มีประเด็นในแวดวงของพวกสื่อสารมวลชนหรือว่านักวิชาการหรือคนในแวดวงมีเดียเนี่ยมีออกมาประเมินหรือว่าวิเคราะห์สถานการณ์อย่างนี้ยังไงบ้างไหมก็มีบางส่วนนะคะก็อย่างมีนักวิชาการบางท่านนะคะก็ได้ออกมาเสนอทางออกว่ากสทช.เนี่ยควรจะต้องลดหย่อนให้กับผู้ประกอบการบ้างค่ะซึ่งเพราะว่าผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยประมูลมาด้วยเงินจำนวนมากค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าล็อกกรอบล้อมกรอบของผู้ประกอบการมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีอิสระเสรีต่อในการประกอบวิชาชีพของเขาอะค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกเหนือไปจากประเด็นที่สัปดาห์นี้เราจะต้องตามต่อกันในเรื่องของการประชุมครม.ใช่ไหมคะคุณอรุณประเด็นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างคะการประชุมครม.ซึ่งปกติจะประชุมกันในทุกวันอังคารใช่ค่ะแต่ว่าวันอังคารที่30ตุลาคมกันยายนที่ผ่านมาทางท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่1ตุลาคมนะครับเนื่องจากว่าท่านมีภารกิจที่จะต้องไปสมมติตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.มาแล้วนะครับใช่ค่ะก็เลยทำให้จะต้องมีการเลื่อนประชุมครม.มาเป็นวันที่1ตุลาและที่น่าสนใจและต้องติดตามนะครับในเรื่องของครม.วันนี้ก็คือการพิจารณาตัวแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราเฝ้าติดตามกันมาตลอดทั้งอาทิตย์นะครับใช่ค่ะว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางครม.หลังจากพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่าทางท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจะออกมาประกาศด้วยตัวเองนะครับต้องติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสี่คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ